เทศกาลดนตรีทุบสถิติโลกไปกับ Guinness World Record ซึ่งจะมีขึ้นที่สยามสแควร์ซอย5วันนี้นะคะจากเวลา 14:00 นจนถึงเวลา 16:00 นจากเดิมที่เขานัดกันเนี่ยก็เลยต้องขยับเวลานะคะเป็น 16:00 นเป็นต้นไปหลังจากที่นายธนาธร นั้นปลุกม็อบเจอกันที่ Skywalk ในช่วง 5:00 นนั่นเองค่ะสืบเนื่องจากกรณีที่นายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่นะคะมีการไลฟ์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวถึงผู้สนับสนุนพรรคบอกว่าถ้าทุกคนรู้สึกทนไม่ไหวแล้วก็ไม่อยากจะทนกับสภาวะสังคมอย่างนี้ต่อไปอยากจะมาร่วมกันเปลี่ยนแปลงตนขอเชิญชวนทุกคนวันที่14ธันวาคมนี้เวลา 17:00 นบนทางเดินเชื่อมระหว่างสถานีรถไฟฟ้า BTS สยามและชิดลมหรือว่า Skywalkในเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครซึ่งสถานที่ที่ว่าเนี่ยนะคะที่นายธนาธรทำการนัดแล้วก็ช่วงเวลาเนี่ยอาจจะไปกระทบต่อการจัดงานโคคาโคล่าในกิจกรรมโคกเปลี่ยนสยามให้กลายเป็นเทศกาลดนตรีทุบสถิติโลกไปกับ Guinness World Record ในงานโคกสยาม Music Festival 2019ในวันนี้ที่สยามสแควร์ซอย5ตั้งแต่เวลา 16:00 นเป็นต้นไปล่าสุดค่ะผลกระทบจากเรื่องนี้ค่ะคุณผู้ชมคะทางเพจโคคาโคล่านะคะประกาศเลื่อนเวลากิจกรรมแล้วนะคะสำหรับใครที่เป็นสาวกอยากจะไปเฉลิมฉลองอยากจะไปปลดปล่อยความเครียดต่างๆกับเรื่องของดนตรีตอนนี้ต้องเลื่อนเวลาออกไปนะคะกิจกรรม Guinness World Record เนี่ยเขาต้องขยับขึ้นมาให้มันเร็วขึ้นโดยระบุบอกว่าทางทีมงานเนี่ยขอแจ้งให้ทราบนะคะว่าจากการประเมินสถานการณ์ขณะนี้ทาง Coca-Cola Presents Siam Music Fest 2019ก็จะจัดขึ้นตามเดิมในวันแล้วก็เวลาที่ได้ประกาศไปก่อนหน้านี้แต่จะมีการเลื่อนเวลาในการร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นเวลา 14:00 นถึง 16:00 นก็คือเขาไม่อยากให้คนที่มาร่วมงานน่ะได้รับผลกระทบค่ะเพราะว่าการชุมนุมมันจะเริ่ม 5:00 นใช่ไหมเขาก็เลยขยับมาเป็นบ่าย 2:00 เร็วขึ้นถึง 6:00 นก็คืออาจจะได้เลิกแล้วก็กลับบ้านไปแล้วก็ไม่ส่งผลเรื่องของการจราจรสะสมคือมันกระทบหลายอย่างหลายด้านนะคะโดยผู้ร่วมงานเนี่ยจะได้รับการอำนวยความสะดวกแล้วก็มีการรักษาความปลอดภัยในงานอย่างดีทั้งนี้หากมีการเปลี่ยนแปลงก็จะมีการแจ้งผ่าน Facebook อีกครั้งนี่เป็นการแจ้งก่อนที่การชุมนุมจะเริ่มต้นขึ้นในช่วงเวลา 17:00 นนะคะ